แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเปิดตกมันดูเรื่องราวข่าวบันเทิงอัปเดตส่งท้ายปีหน่อยเจนหนุ่นลูกรวมเรื่องราวต่างๆเอาให้คนเนี่ยจุกอกในกับความรักคุณผู้ชมเนี่ยที่แบบอาจจะดูบ้างไม่ดูบ้างในช่วงตลอดปีที่ผ่านมาบางคนก็บอกเขาชอบช่วงแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องความฮอตเอาเรื่องวันนี้เนี่ยเรื่องความรักของปี2019ที่กำลังจะผ่านพ้นไปคือคู่รักดาราเนี่ยตั้งแต่เราคุยกันมาตลอดปีเนี่ยงานแต่งก็เยอะเยอะเปิดตัวก็เยอะนะฮะแล้วก็คู่ที่ฟินหนักมากเนี่ยคือคู่จิ้นที่เลือกสเตตัสมาเป็นคู่จริงเนี่ยอย่างนุ้งยาย่าอุรัสยาพี่แบร์ณเดชคูกิมิยะซึ่งคือปีก่อนๆก็เหมือนจะใช่แล้วแหละแต่ปีนี้รู้สึกจะชัดเจนยิ่งขึ้นหนักขึ้นมีหลุดเรียกกันตอนไปทำบุญว่าที่รักไม่ล้างเท้าหรอไม่ล้างมือหรอหลุดในงานอีเวนต์ว่าที่รักแล้วเมื่อไหร่พี่แบร์น้องยาย่าจะบอกว่าเป็นแฟนที่อะไรอย่างเงี้ยคือหลุดบ่อยมันเริ่มต้นเลเวลความหวานมาตั้งแต่ซ้อนท้ายชมวิวอยุธยาละแล้วก็มีกล้องฟิล์มสื่อรักวันวาเลนไทน์แล้วก็มีช็อตเด็ดที่หลายคนกรี๊ดเนี่ยงานเนี้ยเมื่อกี้ที่เอาแก้มมาแนบแก้มแล้วยายาเขินหนักมากในงานร้องกรี๊ดออกมาเลยอ่ะคือประมาณว่านอกคิ้วอ่ะยายาเฮ้ยกินเลยกินเลยอ่ะแล้วประเด็นคือที่ไปเที่ยวเมืองนอกด้วยกันแล้วก็นั่งจักรยานที่เราหลายๆคนไปทำเรียนแบบร้อยแฮนด์หักอ่ะคือเขานั่งบนแฮนด์ไงไม่ได้ทำแล้วสิคอจักรยานหักเลยไงบรรดาลูกสาวที่นี่น้องเก้งน้องกวางทั้งหลายลองไปทำดูแล้วอยากเป็นน้องยาย่าประทานโทษนะฮะหากไม่พอนึกออกไหมที่ตอนนั้นเล่าไงแฮนด์จักรยานมันอยู่งี้ใช่ไหมใช่ไอแฮนด์ซ้ายขวามันหักแล้วเหลือแต่ท่อตรงกลางโอ้แต่เจ็บหนูคิดดูสิถ้าแบบลุกโอ้โหแต่หนูก็เลยหาอะไรที่มันง่ายกว่าคือการตัดต่อหน้าตัวเองใส่เข้าไปในน้ำง่ายกว่าแฮปปี้ไม่ต้องไปเสี่ยงเจ็บตัวไม่ใครจะเรียนแบบช่วงปีใหม่อีกทีนึงเนี่ยช่วยดูน้ำหนักตัวเองกับสภาพจักรยานด้วยนะเอาละกันคู่นี้เป็นคู่ที่หวานเดี๋ยวเราไปฟังเสียงดีกว่าเราไปดูคลิปกันนะฮะเชิญค่ะณเดชน์ยาย่านะที่รักที่รักหลุดเรียกว่าที่รักยาย่าถึงขนาดตกใจหลุดคำออกมาเลยอ่ะอารมณ์นั้นไปใช่ไหมครับคือจริงๆเนี่ยคู่นี้ก็เป็นคู่หวานคู่หนึ่งณเดชน์ยาย่าแต่อยู่ดีๆมันมีคู่ที่มาแซงทางโค้งไงคือเป็นคู่ที่เรียกว่าเซอร์ไพรส์แต่เซอร์ไพรส์กว่าพอระหว่างที่จะไปขอกันเนี่ยก็คือทำไมรู้มะทำไมตื่นเต้นเลยบอกแม่ก่อนไงใช่อีกหนึ่งคู่ไงนะฮะ